นะครับวันนี้รอบ2เนาะเรามาต่อกันที่ข้อ12นะครับเขาบอกว่าออกแรงดันวัตถุมวล40กิโลกรัมซึ่งอยู่นิ่งบนพื้นราบตามแนวระดับนะครับตัว M เนาะอันนี้ใส่ไปก่อนตัว M เคลื่อนที่ได้10เมตรตัว S นะครับวัตถุมีความเร็ว5เมตรต่อวินาทีอยู่นิ่งบนพื้นราบแสดงว่าตัวนี้ U เท่ากับ0อันนี้เป็นตัวแปร V นะครับถ้าแรงเสียดทานระหว่างพื้นและวัตถุเฉลี่ย40นิวตัน F เล็กจะต้องทำงานเท่าไหร่ข้อนี้เห็นอะไรไหม U เท่ากับ0 V เท่ากับ5หมายความว่ามี Aเมื่อไหร่ก็ตามที่ U กับ V ไม่เท่ากันแสดงว่าจะต้องมีความเร่งทันที พอมีความเร่งปุ๊บเราเลยใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MA F ใหญ่ลบ F เล็กเท่ากับ MA ถูกไหมทำไมต้องใช้สูตรนี้เพื่อหาอะไรหา F เพื่อเอาสูตร F มาเข้าสูตรอะไรครับ W เท่ากับ S มีคอสไหมไม่มีต่อมาเราก็ตรงนี้นะครับ f ลบ40เท่ากับ40 ขาดตัวแปรอะไรอีก a. ขาดตัวแปร a ไปหาตัว a ครับรู้ u เท่ากับ0รู้ v เท่ากับ5รู้ s เท่ากับ10 v กำลัง2ถูกต้อง v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a s อันนี้คือไล่ตั้งแต่บทแรกเลยการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงต่อมาก็ไล่มาเป็นบทที่2ใช่ไหมกฎของนิวตันแล้วก็มาเป็นเรื่องนี้งานและพลังงานเห็นไหมใช้ตั้ง3บทนะครับ55 25เนาะเท่ากับ0บวกกับ2คูณ a แล้วคูณกับ10 a เลยเท่ากับ25ส่วน20หรือ1จุดแทนตรงนี้พี่ไม่แทนไอพี่ไม่พี่ติดไว้เลยเอามาตัด1ได้2ได้50 F ใหญ่เลยเท่ากับ90นิวตัน90คูณกับ10ตอบ900 จูลต่อมาข้อ13นะครับเขาบอกว่าแรง F กระทำกับวัตถุแสดงโดยกราฟดังรูปงานที่เกิดขึ้นในระยะ10เมตรเป็นกี่จูลอย่างที่พี่เคยบอกไปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแรง F อ่ะไม่คงที่ดูไงไม่คงที่ก็ดูดิเริ่มต้นเป็น0ต่อมาเป็น20ต่อมาเป็น40ต่อมาเป็น20ต่อมาเป็น0อย่างเงี้ย F ไม่คงที่เลยเห็นไหมครับเราจะใช้วิธีการก็คือเมื่อ F ไม่คงที่เนี่ยวิธีที่1คือหา Fบาร์หรือ F เฉลี่ยหรือว่าวิธีที่2คือเราจะหาจากพื้นที่ใต้กราฟมันจะมี2กรณีแต่จะไม่สามารถเอามาใส่สูตรตรงๆได้เลยนะครับอย่างข้อนี้เราก็ใช้วิธีที่2คือพื้นที่ใต้กราฟ FS เนี่ยก็จะเท่ากับอะไร W นะครับ W เลยเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟแรกเศษ1ส่วน2คูณ5คูณ40บวกกับเศษ1ส่วน2คูณ5คูณ20อันนี้ได้เท่าไหร่ครับ100บวก50จึงตอบ150จูลข้อที่4นะครับจากรูปเป็นกราฟระหว่างแรงกับระยะทางที่เคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่งานทั้งหมดที่กระทำในช่วงระยะเวลาระยะทางจากการเคลื่อนที่016เมตรมีขนาดเท่าไหร่เรามองตรงนี้นะเราเห็นไหมว่าตรงนี้งานตรงนี้จะเป็นบวกส่วนข้างล่างเนี่ยงานจะติดลบข้างบนนี้เป็นบวกครับเพราะฉะนั้น W ก็จะเท่ากับอันนี้หาเลยเนาะอันนี้อันแรกได้ 7.5 ลบกับ3บวกกับ3เลยตอบ 7.5 จูลอย่าลืมนะครับถ้าอยู่ด้านบนเป็นบวกอยู่ด้านล่างติดลบนะครับ
มาดูข้อ15นะครับเขาบอกว่าจากรูปวัตถุถูกกระทำด้วยแรง F ทำมุม37องศากับแนวระดับเขาบอกโคเซต้ามาขนาดของแรง F เปลี่ยนแปลงตามการขจัดในแนวราบดังกราฟนะครับจงหางานข้อนี้ก็เหมือนที่ออมแนะนำไปเมื่อวานก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟแล้วคูณกับอะไรคอสเซต้าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้ครับโดยปกติ W เท่ากับ F S cos เซต้าเพราะอะไรเพราะมีมุมใช่ไหมครับทีนี้ F S เนี่ยมันคืออะไรพื้นที่ใต้กราฟมันเลยเป็นที่มาของว่าเราหาพื้นที่ใต้กราฟออกมาแล้วคูณด้วย cos 37นี่คือที่ไปที่มาของสูตรนี้นะครับพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยข้อนี้เราเห็นไหมพี่ตัดตรงนี้ปุ๊บเอามาเติมตรงนี้เราจะได้กลายเป็นสี่เหลี่ยมก้อนนี้ออกมาก็ได้เท่าไหร่200คอ37เป็นเท่าไหร่ทีมของมูลไอทีม4อย่ามาจุไอออมนี่นะมันตึ้งเหมือนโคนบดีอย่าลืมไปอัดอยู่ ได้เท่าไหร่160ชูนข้อนี้ครับจากกราฟเก่งออกแรงดันกล่องเขียนกราฟระหว่างแรงกับระยะทางดังรูปจงหางานเมื่อกล่องเคลื่อนที่มาได้50เมตรข้อนี้ก็ W ก็เท่ากับอะไรเลยพื้นที่ใต้กราฟซึ่งแบ่งเป็นกี่ส่วนครับ2ส่วนก็คือส่วนที่1กับส่วนที่2ส่วนที่1ก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณ40คูณ40ลบออกด้วยเพราะว่าข้างล่างติดลบเนาะเสร็จนะ40ไปอ้าวศูนย์ไปไหนอ๋อต้องต่อกราฟแม่งหลอกเราทีนี้เราต้องทำการต่อกราฟก่อนถ้าต่อกราฟเนี่ยก็คือต้องต่อมาเป็นอะไร0กราฟก็อยู่ข้างบนนี้เทียบยังไงดีมันคือรูปสามเหลี่ยมสองรูปอันนี้รูปสามเหลี่ยมที่ต่อเนาะอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมเดิมรูปสามเหลี่ยมเดิมข้างล่างเนี่ย6ถึง40คือเท่าไหร่ครับ34อันนี้เป็นอะไร40ส่วนตรงเนี้ยมันคือ0ถึง40ก็คือ40ข้างบนนี้เป็นอะไร h จากนั้นก็เทียบนะครับ h ส่วน40เท่ากับ40ส่วน34อันนี้เคยเรียนไหมสามเหลี่ยมคล้ายอ่ะเอาด้านหารด้านคือ h หาร40แล้วจับเท่ากับด้วย40หาร34อันนี้จำไว้นะใช้เยอะนะครับค่อนข้างใช้เยอะเราจะได้ h ว่าเท่ากับ160เฮ้ย1600หาร34โอ้โหมันจะได้ออกมา 47.0647.06 ก็คูณไหมครับเศษ1ส่วน2คูณ40คูณ 47.06 ลบออกด้วยนะครับข้างล่างก็คือเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ20ก็เลยตอบ 841.2 จูลทีนี้นะครับจากวิธีการเฉลยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อทักท้วงก็คือว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกราฟก่อน6เป็นยังไงใช่ไหมถ้าสมมุติว่าจะเอาตามกราฟเลยเนี่ยเอาให้สบายใจตามกราฟแล้วก็สบายใจตามที่มาสเตอร์เฉลยให้ทำแบบนี้นะครับก็คือเราหาพื้นที่ตรงเนี้ยโดยเริ่มต้นจากเลข6ไปเลยแล้วก็หาพื้นที่ข้างล่างออกมาเหมือนกันแต่ว่าติดลบแล้วก็เอามาบวกกันนะครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณ6ถึง40ก็ได้อะไรครับ34แล้วก็คูณกับ40แล้วลบออกด้วยเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ20ได้เท่าไหร่นะบอกตัวเลขมาเลยนะ26
มันเซอร์ทำยังไงนะก็ว่าสูงจากหกถึงสี่สิบเออว่ะพี่ดูผิดละเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณ34คูณ34ไม่ใช่ครับมันมั่วโอ้ข้อนี้ไม่เฉลยละไม่เฉลยละแบบมั่วชิบหายไปละแต่ถ้าให้พี่เดานะเลข6เนี่ยมันต้องพิมพ์ผิดเลข0แน่นอนถ้าเลข0ไม่ง่ายอ่ะโอเคเนาะไปละบายข้อ17เลยคือแบบไม่ไหวอ่ะเกินไปอ่ะข้อนี้ครับจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ของวัตถุมวล5กิโลกรัมตัว M นะครับซึ่งถูกแรงกระทำในแนว60องศาอันนี้คือมุมกับการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยขนาดของแรงกระทำเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางดังรูปกราฟอันนี้ดีหน่อยเริ่มจากเลขอะไรแน่นอน0ถ้าไม่บอกคือต้องรู้ว่าเป็น0นะไม่ต้องมโนเป็นเลขอย่างอื่นมันจะยากไปนะครับจงหาขนาดของงานที่ถูกกระทำโดยแรงดังกล่าวในหน่วยจูลข้อนี้ก็ W เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟคูณคอสเซต้านะครับพื้นที่ใต้กราฟก็เป็นอะไรครับเศษ1ส่วน2สูงมันเท่าไหร่ครับ6คูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ4บวก6คอส60เป็นเท่าไหร่1ส่วน2ตอบ15จูลต่อมาดูเรื่องโจทย์ประยุกต์นะครับของเรื่องงานและพลังงานเขาบอกว่าจงหางานที่ทำในการสูบน้ำจากคลองไปไว้ในถังน้ำลูกลูกบาทยาวด้านละ2เมตรวางบนฐานสูง10เมตรจากระดับน้ำจนเต็มพอดี ข้อนี้เขาใช้สูตร W เท่ากับ MGH ไหมงานเนี่ยมันเกิดจาก F S ใช่ไหมทีเนี้ย F ในที่เนี้ยเห็นไหม F ทิศขึ้นเนี่ยมันมีค่าเท่ากับมวลก็คือ MG ทิศลงที่พี่อธิบายไปเมื่อวานเพราะฉะนั้น F ตรงนี้จะเปลี่ยนกลายเป็น MG แล้วระยะทางที่น้ำเคลื่อนที่จากจุดข้างล่างเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับเวลาวิ่งเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นจุดเฉลี่ยจุดเฉลี่ยคือตรงกลางตรงกลางของ2เนี่ยก็คืออะไรก็คือครึ่งเดียวก็คือ1 S เขาจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรอะไร H เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแต่เรารู้ MG ของน้ำไหมไม่รู้เราใช้สูตรนี้ครับ d เท่ากับ m ส่วน v d น้ำเป็นเลข1 m กำลังจะหา v เกิดจากกว้างคูณยาวคูณสูงอย่างละ2คูณ2คูณ2ได้8แสดงว่า m ก็เท่ากับเท่าไหร่8กิโลกรัม8คูณ10คูณ11เท่านี้ไหมทีมเขาเขียนเป็น 8,000 อ๋อนี่มันเป็น8ลูกบาศก์เมตรพวกเรา d น้ำเนี่ยเป็น1เนี่ยดูนะ d เท่ากับ1อ่ะกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่เท่ากับ10กำลัง3อ่ะกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร d เนี้ยมาสเตอร์หลายๆคนจะเปลี่ยนเป็นตัวโลเนี่ยมันเหมือนอารมณ์แบบ d เนี่ยเขาบอกว่าใช้กับของแข็งส่วนตัวโลเนี่ยใช้กับของเหลวหรือกับแก๊สโลก็ดีกับโลคืออะไรความหนาแน่น
แต่พี่มองว่ามึงจะเปลี่ยนทำไมวะเจ้าของแข่งของเหลวแก๊สมันก็ใช้ตัวดีได้หมดแล้วที่มาสเตอร์เปลี่ยนจากM เนี่ยกลายเป็น low V G เป็นเพราะว่าอย่างนี้เห็น M ใช่ไหม M อ่ะก็คือ D คูณ V เห็นไหม D คูณ V แล้วไปคูณ G ตรงนี้ก็กลายเป็น low V G แค่นั้นเองเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะใช้ตัวแปร low หรือจะใช้ตัวแปร D เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่1มันเป็น10กำลังอะไร10กำลัง3ตัวนี้ก็เลยเป็น8อะไรครับ 8,000 อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น 8,000ก็ตอบตามเนี้ย8 8 1 2 3 4จูนข้อนี้นะหลักการก็คือว่าเราจะเอามวลเนี่ยทั้งหมดในเนี้ยเอาให้มันวิ่งออกจากบ่อให้หมดเราจะใช้ตรงกลางเป็นหลักตรงเนี้ยให้มันวิ่งขึ้นมาแล้วก็ออกบ่อไป W เท่ากับ F S เหมือนเดิมแต่ F เปลี่ยนเป็นไร M G S เปลี่ยนเป็นไร H ทีเนี้ย M อ่ะก็เปลี่ยนเป็นไรจาก D เท่ากับ M ส่วน V M เลยเท่ากับ D V D นั้นเป็นเท่าไหร่นะนี่เขาให้มาแล้วข้อนี้10กำลัง3 V เป็นเท่าไหร่ครับ4คูณ4คูณ8เพราะว่าบ่อน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายความว่าตูดบ่อมันน่ะก้นบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าสูงขึ้นมาเท่าไหร่8แต่ตรงนี้เป็น4เป็น4ก็เลยเป็น4 4 8เนาะก็จะกลายเป็นโอ้โหตัวเลขบานตาไทยมาก4คูณ4คูณ8คูณ10กำลัง3อันนี้คือ M แล้วก็คูณด้วย G ก็เป็น10 H H เป็นเท่าไหร่6 5ใช่ไหมอย่างนี้ตีก็หาเฉลี่ยก่อนน้ำเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่4 4แล้วอันนี้คือ4 4เนี่ยบวกกับปากบ่อนี้เท่าไหร่2รวมเป็น6อันนี้คือใช้6เราเฉลี่ยตรงมวลน้ำก่อนแล้วค่อยเอาไปบวกกับส่วนที่เหลือมันข้อที่ผ่านมา11อ่ะ10อ่ะคือส่วนที่เหลือแล้วเฉลี่ยออกมาเหลือ1นะครับ ที่พี่เขียนสีแดงเพราะว่ามักจะเป็นส่วนที่เราระวังจะผิดกันตอบเท่าไหร่คูณกันเจ็ดหกแปดศูนย์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 จูนซ่อนหมอเรือขนาด4ตัน4ตันคือกี่กิโลกรัมครับ มันคือ M เท่ากับ 4,000 กิโลกรัมผูกด้วยโซ่ขนาด2ตันก็คือ M เท่ากับ 2,000 กิโลกรัมยาว30เมตรเมื่อเรือไปจอดณท่าแห่งหนึ่งต้องทอดสมอโดยใช้โซ่ทั้งหมดพอดีคำว่าใช้โซ่หมดคือปล่อยลงมาทั้งหมดกี่เมตรครับ30เมตรในการถอนสมอนำสมอเรือขึ้นมาไว้บนเรือโดยใช้เครื่องยนต์จะต้องทำงานเท่าไหร่อารมณ์ประมาณว่าสมมติว่าอันนี้เป็นสมอเรือที่มันเป็นเนี้ยเคยเห็นปะพี่วาดรูปไม่ได้ปะแล้วนี่เป็นโซ่ใช่ไหมเราจะต้องทำการดึงทั้งสมอและโซ่เนี่ยดึงขึ้น30เมตรเพื่อ นำมาวางไว้บนเรือแรง F ที่ใช้ดึงขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องเท่ากับอะไร MG เพราะฉะนั้นเนี่ยงานคือ W เท่ากับ F S แต่ F ในที่นี้คืออะไร MG S M เนี่ยพี่ถามหน่อยเวลาเครื่องยนต์มันดึงขึ้นเนี่ยโซ่ขึ้นไหมขึ้นสมอขึ้นไหมขึ้นก็ต้องรวม M ทั้ง2อันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ 6,000 คูณ10คูณ30จูนหลักการของการทำโจทย์ข้อนี้ก็คือว่า
เราจะต้องเอากล่องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ใบเนี้ยเอาอันเนี้ยยกมาไว้นี่เอาอันเนี้ยยกมาไว้นี่เอาอันเนี้ยยกไว้ตรงนี้ยกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงกล่องใบสุดท้ายแต่เวลาทำงานเนี่ยอย่างที่พี่เคยบอกงานเนี่ยสมมุติเราเอากล่องมาสักใบนึงอันนี้คือ F ถูกไหมครับอันนี้คืออะไรครับ MGการเคลื่อนที่ของกล่อง1ใบคือ1ขึ้นเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยมี W แต่ตรงเนี้ยเท่ากับ0จริงไหมเพราะว่า F ทิศขึ้นแต่ S ไปทางซ้ายอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ F กับ S ตั้งฉากกัน W เป็น0แต่ว่าช่วงเนี้ยมีเพราะว่าอะไรอันนี้ S F ทิศขึ้น S ก็ทิศขึ้นส่วนอันเนี้ย F ทิศขึ้นแต่ S อะไปทางอะไรทางซ้ายเห็นไหมว่าทิศมันเป็นไงตั้งฉากกันเพราะฉะนั้น W เป็น0หลักการง่ายๆคือเราก็หาทีละกล่องอะแล้วก็บวกกัน8ครั้งเอ้ย7ครั้งสิเพราะกล่องแรกมันได้ยกไหมไม่ยกมันยกกล่องที่2ถึง7แล้วก็เอามาเอ้ย2ถึง8แล้วก็มาบวกกันไปเรื่อยๆโดยใช้สูตรW เท่ากับ MGH เนาะ W เท่ากับ FS ก็เปลี่ยนเป็นอะไร MGH อย่างสมมุติกล่องที่1 W 1ก็เท่ากับอะไรครับ500คูณ10 H เป็นเท่าไหร่ครับ กล่อง1ใบสูงเท่าไหร่1เมตรแต่เวลาเรายกอ่ะเรายกจากจุดกึ่งกลางถึงจุดกึ่งกลางมันก็คือ 0.5 เมตรถึง 0.5 เมตรก็เป็น1เมตรอันนี้ก็เป็น1เมตรแล้วถ้ากล่องใบที่2อ่ะวิ่งจากนี่ถึงเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็2เมตร3เมตร4เมตร5เมตรไล่ไปเรื่อยๆจนถึง7เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า W รวมก็จะเท่ากับ500คูณ10คูณกับ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7นะครับอ่ะหาคำตอบให้พี่จูนตัวนี้ก็ตอบ 140,000 นะครับจูนเสร็จหนอข้อต่อไปนะข้อนี้อ่ะลองทำข้อนี้นะครับเขาบอกว่าถังน้ำ200ลิตรสูง 1.2 เมตรมีน้ำอยู่เต็มเลยถ้าต้องการตักน้ำออกจากถังเทลงบนพื้นต้องทำงานกี่จูล W เท่ากับอะไรครับ W เท่ากับ F Sเท่ากับ m g h แต่ m เปลี่ยนเป็นอะไร d v g h อ่ะ d เป็น10กำลัง3 1,000 นะ 1,000 เนี่ย10กำลัง3 v ปริมาตรอันเนี้ยมันเป็นลิตรมันไม่ใช่ลูกบาศก์เมตรอ่ะต้องเปลี่ยนหน่วย1ลิตรเท่ากับ 1,000 cm กำลัง3แต่การที่เราจะใช้10กำลัง3เนี่ยจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็น m กำลัง3มันเลยกลายเป็น 1,000 cm คือ10กำลังลบอะไรนะลบ2ยกกำลัง3ก็คือคูณ10กำลังลบ6เพราะฉะนั้นเท่ากับ10กำลังลบ3 m กำลัง3นี่คือตัว b อันนี้ใครเรียนกับพี่ตอนซัมเมอร์จะต้องได้เพราะพี่สอนเปลี่ยนหน่วยพวกนี้แล้วเห็นไหมมันได้ใช้นะเว้ยบอกตัวเองสิโน อันนี้ก็คูณอะไร10กำลังลบ3งงไหมสองคนนี้งงแน่เลยอะเปลี่ยนหน่วยเป็นไหมจำง่ายๆว่าถ้าเราจะเปลี่ยน cm กำลัง3เนี่ยให้กลายเป็น m กำลัง3อะให้คูณ10กำลังลบ6และที่สำคัญก็คือ
1ลิตรจะเท่ากับ10กำลัง3 cm กำลัง3 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนน้ำขวดอะเคยเห็นเนาะ1ลิตรจะเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเอา2ตัวนี้ไปเปลี่ยนหน่อยค่อยๆทำความเข้าใจนะครับเพราะอันเนี้ยมันอยู่ในเรื่องบทแรกเลยบทนำแบบนี้คูณ g เป็น10ความสูงใช้เท่าไหร่อะถังมันสูง 1.6 ตักออกเป็นเท่าไหร่เอ้ย 1.2 ถังอะสูง 1.2 แต่เราเอาขึงกลางค่าเฉลี่ยใช่ไหม 0.6 ก็เป็น 0.6 ก็ตอบ 6 จูลลืมคูณอะไร200ลิตร 1,200 จูลต่อมานะครับเราจะมาขึ้นเรื่องกำลังนะครับเราจบเรื่องงานแล้วงานมีสูตรสั้นๆว่า W เท่ากับ FS แล้วก็หรือว่าพื้นที่ใต้กราฟ FS นั่นเองต่อมากำลังคืออะไรกำลังไม่ยากเลยกำลังถ้าเอาหลักๆนะมันคือการเอางานเนี่ยมาหารด้วยเวลาจบหลักการละกำลังคืองานต่อ1หน่วยเวลาเห็นไหมทีนี้ W เนี่ยส่วน T ใช่ไหมกำลังคือ power นะครับก็เลยเป็นตัว P เท่ากับ W ส่วน T แต่ W เท่ากับ FS ส่วน FS แล้วก็ส่วน T เห็นตัวนี้ไหมครับ S ส่วน T คือตัวนั้นเองตัว V ครับตรงนี้จะเป็นสูตรที่คนส่วนใหญ่ลืมเอาแรงเนี่ยคูณกับอัตราเร็วจะได้กำลังเหมือนกันนะครับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับที่สำคัญก็คือ1กำลังม้ารู้จักไหมอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในไหนรถกี่แรงม้านะครับก็จะเท่ากับ746วัตต์นะครับถ้าความเร็วไม่มีค่าถ้าความเร็วมีค่าไม่คงที่จะใช้สูตรนี้ครับ p เท่ากับ f คูณกับ v เฉลี่ยเรามาดูแบบฝึกหัดข้อนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่าหัวรถจักรออกแรง100กิโลนิวตันตัว f คำว่ากิโลคือคูณอะไรครับ10กำลัง3หรือว่า 1,000มาดูเฉลยกันนะครับแล้วก็ลากรถให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30อันนี้คือตัวอะไรครับตัว V เขาถามกำลังก็คือตัว P ใช่ไหมครับ P เท่ากับ FV ก็จะกลายเป็น100คูณกับ10กำลัง3คูณกับ30ได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ10กำลัง6อันนี้หน่วยเป็นอะไรวัตต์แต่โจทย์ต้องการเมกะวัตต์ถ้าเขาต้องการหน่วยอะไรให้นำไปหารเมกะคือ10กำลังอะไรครับเมกะเมกะคือตัว M ใหญ่เนี่ย10กำลัง6เราก็เลยเอา10กำลัง6ไปหารเวลาตอบให้ตอบนี้นะครับ3เมกะวัตต์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยรวมคนขับมีมวล120กิโลกรัมก็คือตัว M นะครับเมื่อปล่อยให้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งลงจากเนินเขาที่ชัน30ปรากฏว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ V จงหาว่ารถคันนี้มีกำลังกี่วัตต์เมื่อวิ่งขึ้นเนินเขา P เรารู้ว่า P อ่ะเท่ากับ W ส่วน TW เท่ากับอะไร FS ส่วน T ทีนี้มันขึ้นภูเขาอะรถมันเป็นอย่างนี้ F ที่ใช้ขึ้นภูเขา MG sin 30เพราะเนินเขาอะ30องศามันโชคดีที่มันขึ้นด้วยอัตราเร็วของที่อัตราเร็วคงที่ตัวนี้คือซิกมา F เท่ากับ0เฉียงขึ้นเท่ากับเฉียง F เลยเท่ากับ MG sin 30ก็เลยกลายเป็นส่วนตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัว V นึกออกไหม
ก็เลยกลายเป็น mg sin 30คูณกับ v 120คูณ10คูณ1ส่วน2คูณกับ2อ้าวไม่มีอ่ะไม่มีคำตอบอ่ะนี่คิดเลขตัวไหนผิดไหมถ้าเราข้อนี้พี่เขาบอกว่าวิ่งลงจากเนินเขาใช่ไหมแสดงว่า F อ่ะเอางี้ F ตัวเนี้ยก็ไม่มีไปซะเพราะฉะนั้นมันลงมาด้วยแรง mg sin 30ไปเลยมันก็แค่นี้อยู่ดีเพราะมันไม่มีความเร่งอ่ะแค่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เราจะได้ออกมาเป็น 1,200 ใช่ไหมครับไม่มีช้อยอ่ะก็ตามนี้ครับลองดูว่ามันเซอร์ชอะไรยังไงเนาะเขาบอกว่าวัตถุมวล1กิโลกรัมต่อแปร m นะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแปรผันกับเวลาดังรูปกำลังเฉลี่ยของแรงที่กระทำต่อวัตถุนี้ตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่จนถึงวินาทีที่20เท่ากับกี่วัตต์โจทย์ให้กราฟอะไรมา vt จำได้ไหมว่าพื้นที่ใต้กราฟ vt เนี่ยคืออะไร s เพราะ s เท่ากับ vt ถ้าความเร่งอ่ะ a จะเท่ากับ v ส่วน t มันคือความชันทีนี้นั่นหมายความว่าโจทย์กำลังบอกตัว S มาทั้งหมดเนี่ยโจทย์กำลังบอกตัว S แต่โจทย์ถามหาอะไร P กำลัง P เท่ากับอะไรW ส่วน T FS ส่วน T แต่ประเด็น F คืออะไรอ่ะทำไมอ่ะมันไม่ได้บอกว่ายกวัตถุสักหน่อยวัตถุมวล1กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วก็ใช้ F เท่ากับอะไร MA M เป็น1เอาพี่ A มาจากไหนอ่ะ A มาจากตรงนี้เนี่ย A ความชันตรงเนี้ยคือ A เนี่ยเห็นไหมความชัน A ก็เท่ากับ20ส่วน10เท่ากับ2ได้ F เป็น1เอ้ยได้เป็น2นิวตันชี้โจทย์ข้อนี้โคตรเจ๋งเจ๋งตรงที่ว่ากราฟอันเดียวให้ทั้ง v ทั้ง s มาเลยนะครับได้ว่า f เป็น2ใช่ไหม s เป็นเท่าไหร่ส่วน1ส่วน2คูณ20คูณกับ10บวก20หาร20ได้30ตอบข้อ4วัตต์อะเรามาดูข้อนี้กันเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งมีมวลคือ M นะครับสามารถเร่งอัตราเร็วจาก10เป็น20ก็คือ U กับ V โดยอัตราเร่งคงที่นะในเวลา5วิก็คือ T เราหา A ได้ละ V เท่ากับ U บวก AT คือไม่รู้อะไรหรอกแต่หาไว้ก่อนเพื่อความสบายใจได้ A ออกมาละ20เท่ากับ10บวกกับ A คูณกับ5
a เลยเท่ากับ2เมตร per sec square เนี่ยเราบอกพี่ซิ a เนี่ยคุ้นๆไหมมันไปอยู่ในสูตรไหนซิกมา f เท่ากับ ma นี่ไงเราหาตัวอะไรได้แล้ว f นะครับ 1,000 คูณ2ได้ 2,000 นิวตันอ่ะพี่ใบให้แค่นี้ก่อนลองดูว่าทำต่อได้ไหมอ่ะทีนี้โจทย์ถามหากำลังใช่ไหม p เท่ากับอะไรนะ w ส่วน t w เท่ากับ f s ส่วน t ซึ่งใน f เป็นเท่าไหร่ 2,000 s เป็นเท่าไหร่อ่ะก็หา s สิ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t ได้เท่าไหร่ครับ10บวก20ส่วน2คูณอะไรครับ5ได้เท่าไหร่อ่ะ75หาร5ใช่ไหมได้1ได้5ไอ้3ครับต้องได้15เออขอโทษ15 15 2 30 30วัตต์เอามาดูข้อ5นะครับแรง F เท่ากับ10นิวตันกระทำบนวัตถุ1ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งจากความเร็ว5กลายเป็น10กำลังเป็นเท่าไหร่P อ่ะเท่ากับ F V ใช้ F V ได้ไหมคะเนี่ยแล้ว V อ่ะได้ V เฉลี่ยเฉลี่ยหาไงบวกกันหาร2 V เฉลี่ย V บาร์ก็เท่ากับ5บวก10หาร2ได้เออแล้วก็เอา10คูณกับ 7.5เท่ากับ75วัตต์อย่าลืมนะนี่เป็นวีเฉลี่ยนะครับโอเควันนี้เลิกครับ